ข้าจับได้แล้วโอ้ยเจ็บจังนกพูดได้ด้วยพี่เจ้าค่ะนกเอ็มเป็นข้าเสด็จพ่อตอนฉายนกเจ็บเป็นข้าเสด็จพ่อพันละสีผลไม้เจ้าค่ะพันละสีน้ำเจ้าค่ะขอใจขอใจโอ้ยขอบใจพวกเรานะโอ้ไม่ต้องมายิ้มประจบเราหรอกเรารู้นะว่าพวกเจ้าน่ะยิ้มเพื่อจะขอพรจากเราใช่ไหมพันละสีนุ่งเราบอกพวกเจ้าตั้งหลายครั้งแล้วว่าถ้าอยากจะกลับไปเป็นลิงละก็ต้องนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาและผลบุญนั้นน่ะมันจะทำให้พวกเราน่ะสมความปรารถนารู้ไหมแต่มันช้าแล้วเจ้าค่ะเป็นร้อยกว่าปีกว่าพวกเราจะมีบุญบารมีเพียงพอชื่อขอพรก็ไม่ได้ถ้าท่านฤาษีให้พรเราสองคนเราก็จะกลายเป็นลิงเลยเจ้าค่ะไม่ได้ถ้าพวกเราน่ะอยากจะได้อะไรก็ต้องขวนขวายเสาะหากันเอาเองเที่ยวไปขอเพื่อให้ได้น่ะมันไม่ดีเขาบอกว่าจะทำให้พวกเราน่ะเป็นคนที่เกียจคร้านเอาแต่ขอเข้าไปวันๆน่ะมันไม่ดีนะเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้น่ะพวกเจ้าบอกว่าจะเอาอะไรมาให้เราไม่ใช่เหรอว่านี่ว่าจะเอากลับไปกินเองแล้วเจ้าค่ะเพราะไม่อย่างนั้นท่านฤาษีจะกลายเป็นคนเกียจคร้านนะเจ้าค่ะท่านฤาษีต้องหากินเองเลยนะเจ้าค่ะเพราะขืนรอให้คนอื่นเอาของมาให้ก็เท่ากับว่านั่งรอของกินไปวันๆใช่ไหมเจ้าค่ะเออดีกว่านะไปงั้นไปกันให้หมดเลยไปเฮ้ยไอ้พวกลิงเนี่ยมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้สักอย่างนึงอ้าวไปไหนกันมาล่ะเฮ้ยอ้าวท่านตาเจ้าขาเมื่อไหร่บัวทองอ่ะปลุกบัวแก้วจะกดขึ้นมาได้แล้วเจ้าคะต้องฝึกต่อไปนะองค์หญิงแต่บัวทองอ่ะปลุกมาเป็นเดือนๆแล้วนะเจ้าคะจนบัวทองรู้สึกท้อแท้ถ้าอย่างนั้นองค์หญิงจะต้องท่องคำนี้ก่อนที่จะท่องคาถานะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแล้วนะลูกตะวันชายลูกตัวแค่นี้สามารถแต่งร่างได้เสด็จพ่อไปคะมังของเสด็จพ่อนอกจากแปลงเป็นนกแล้วแปลงเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป้คะได้สิลูกหากลูกท่องจำมนต์จนเกิดในพลังจิตลูกอยากให้คนอื่นเห็นลูกแปลงกายเป็นอะไรพี่ทำได้นะงั้นลูกจะให้คนอื่นเห็นลูกเป็นอย่านะอย่าทำร้ายเขาฉกมันฉกมันให้ตายเลย
ิริตแห่งองค์อินจอมเทวาให้บังเกิดอัศจรรย์โอ้ยเจ็บคอจังเลยเจ้าพูดได้ตะวันฉายโอ้ยตะวันฉายเจ็บมากไหมลูกแม่ขอโทษแม่ไม่รู้ว่าเป็นลูกเป็นแม่จะฆ่าลูกเพราะเจ้าคนที่อยู่ในกองนั่นลิขสิทธิ์ท่านพูดอะไรกับลูกก็พูดความจริงเกี่ยวกับตัวแม่ของลูกให้ลูกได้รับรู้ไงเรื่องของพวกเราทำไมต้องบอกให้เด็กรับรู้มันไม่ดีต่อเด็กมันไม่ดียังไงก็มีตัวแม่ของลูกทำตัวไม่ดีก่อนลูกถามหลายครั้งว่าทำไมแม่ถึงไม่อยู่กับพ่อเราก็พูดความจริงกับลูกว่าแม่เขาไม่อยากอยู่กับพ่อก็เพราะแม่เขาไม่รักพ่อไงท่านเสด็จแม่ไม่รักเสด็จพ่อเสด็จแม่ใจร้ายตะวันฉายตะวันฉายนับวันยิ่งเก่งกล้าเหมือนพ่อของเขาไม่มีผิดราชาเมฆสิทธิ์สอนให้ลูกเขาดุร้ายมากจนเกินไปแล้วบัวแก้วท่านอย่ากลัวเด็กนั้นมากไปเลยยังไงซะเขาคงไม่กล้าทำร้ายใครเป็นจริงเป็นจังหรอกนะเขาคงแค่คิดหลอกป้าพวกเรากลัวก็เท่านั้นเราไม่ได้กลัวเด็กหรอกนะอัปสรสุดาแต่ทุกครั้งที่เราเห็นตะวันฉายทำให้เรานึกถึงบัวทองจริงสินะเราต่างก็มีลูกเป็นของตัวเองลูกของท่านกับลูกของเราป่านนี้เขาจะเป็นตายร้ายดีเมย์ก็ไม่รู้เราคิดถึงลูกของเราเหลือเกินใหญ่ในหมู่แคระเหมือนดังแกะหลงฟูงอยู่กลางป่าพ่อหนูน้อยผ่านคิดอยู่หลายครั้งว่าบิดามารดานั่นคง
ใครถ้าพระโอรสเสด็จถึงไหนถ้าพุทธเจ้าก็จะตามไปถึงนั่นพระเจ้าค่ะแล้วถ้าเราจะไปกระโดดหน้าผาล่ะพวกเจ้าจะกระโดดตามไหมถ้าพระโอรสกระโดดหน้าผาข้าพุทธเจ้าจะรีบกลับไปทูลพระมารดาให้ทรงทราบแล้วจะรีบพาคนมาด้วยพระโอรสให้ขึ้นมาพระเจ้าค่ะโถนึกว่าแน่โดดตามเราไปถ้าโดดตามก็ตายสิพระเจ้าค่ะผีปู่ผีย่าผีตาผียายตาผียายผีลุงผีป้าผีน้าผีอาผีพ่อผีแม่ตรงกระจัดกระจายให้พ้นทางฟ้าคำรามราชาของพวกเราเหงาเหรอลูกเจ้าอยากจะออกไปล่าสัตว์กับพ่อนั้นเหรอใช่พระเจ้าค่ะเสร็จแล้วพ่อให้ลูกตามไปด้วยได้ไหมพระเจ้าค่ะเจ้ายังเล็กอยู่นะเพชรบังสีเจ้าควรจะอยู่ไปในเมืองเล่นกับเล่นกับพวกนางกำนันหรือพระเจ้าค่ะทำไมในเมืองมีแต่ลูกเป็นเด็กอยู่เพียงคนเดียวตอนนี้เด็กนี่บอกลูกไปว่ายังไงเพคะพี่ก็บอกไปตามคนจริงว่าเมืองนี้เป็นเมืองลับแลใครจะเข้าออกไม่ได้ง่ายๆนอกจากมีของวิเศษประจำเมืองลูกเด็กนี่บอกลูกไปหรือเปล่าเพคะว่าเราเป็นใครบอกพวกเราน่ะเคยเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ทำผิดกฎสวรรค์ลักลอบได้เสียกันถูกสาปให้เป็นมนุษย์ที่อัปลักษณ์เลยสืบพันธุ์ไม่ได้ตายแล้วเด็กพี่เด็กพี่บอกลูกไปอย่างนั้นแล้วลูกไม่สงสัยแย่เลยเหรอเพคะสงสัยสิลูกรีบถามพี่ใหญ่ว่าเขาเกิดมาได้ยังไงเด็กพี่แล้วเด็กพี่ตอบลูกไปว่ายังไงล่ะเพคะพี่ยังไม่ได้บอกพี่ให้ลูกมาถามน้องเองลูกนี่ลูกอยู่ไหนแล้วพี่คะลูกพี่ให้ขุนตลอดกับขุนสะเทียนพาไปเที่ยวข้างนอกแล้วพี่รีบมาปรึกษาน้องว่าจะเอายังไงกันดีแม่ลูกอยากรู้ว่าลูกเกิดมาได้ยังไงในเมื่อเสด็จพ่อบอกว่าสวรรค์สาปให้มีลูกไม่ได้ในพระเจ้าค่ะเพชรดังสีลูกรักจริงๆแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยคิดที่จะปิดบังเจ้าแต่ว่าลูกก็ไม่เคยถามและพ่อกับแม่ก็ยังไม่คิดว่ามันจะถึงเวลาแต่ว่าเวลานี้ลูกก็ได้ถามแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่คิดที่จะปิดบังเจ้าอีกต่อไปจริงๆแล้วพ่อกับแม่ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของเจ้าแล้วลูกเป็นลูกของใครล่ะเสด็จแม่ใครรู้เลยหรอพระเจ้าค่ะว่าพ่อกับแม่ของลูกอะเป็นใครจะบ้าแก้วธรรมรงค์นี้ติดตัวลูกมาตั้งแต่แรกเกิดแม่คิดว่านี่คงจะเป็นธรรมรงค์ของแม่ที่แท้จริงของลูก
ควรจะเป็นของท่านแต่เราไม่เคยต้องการมันเราก็ไม่ต้องการเช่นกันเราทั้งสามองค์หญิงบัวแก้วเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดเพราะนางมีอิสระที่จะดูแลและปฏิบัติชายที่นางรักโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นองค์ชายท่านน่าจะสวยให้มากกว่านี้หน่อยนะเรามองว่าท่านสู้ไปดูหน้าท่านซีดเซียวนะท่านคงไม่ได้พักผ่อนแล้วสิตัวแค่เนี้ยทำไมเสด็จแม่ถึงรักเจ้าตะวันฉายลูกจะมาทูลเสด็จแม่ว่าลูกจะไม่ไปเมืองของเสด็จตากับเสด็จยายตะวันฉายทำไมลูกไม่กลับไปเฝ้าเสด็จตาเสด็จยายพร้อมแม่ล่ะลูกเพราะลูกจะอยู่กับเสด็จพ่อเสด็จพ่อน่าสงสารที่สุดเพราะถูกเสด็จแม่ทอดทิ้งเจ้าน่ารักที่สุดตะวันฉายลูกพ่อลูกแม่เรื่องระหว่างพ่อกับแม่เจ้าไม่เข้าใจหรอกเข้าใจสิเข้าใจว่าเสด็จแม่ไม่ส่งกับเสด็จพ่อตะวันฉายเสด็จแม่จะอยู่กับลูกที่นี่ได้ไหมแม่แม่ไม่หากเสด็จแม่ไม่ทรงอยู่กับลูกลูกจะไม่ยอมให้เสด็จแม่เห็นหน้าลูกอีกตวนฉายลูกทำตามที่เสด็จพ่อให้ทำแล้วนะเป้คะดีมากลูกเจ้าทำได้เก่งมากสมกับที่พ่อคาดหวังไว้จริงๆเสด็จพ่อเป้คะเสด็จแม่จะอยู่กับเราไหมเป้คะนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าแม่ของลูกจะรักลูกหรือไม่หากแม่ของลูกรักลูกจริงแม่เจ้าคงอยู่หากไม่รักแม่เจ้าคงกลับไปตะวันฉายถ้าแม่เจ้ากลับไปเจ้าจะทำยังไงลูกจะไม่ยอมเสด็จแม่เห็นหน้าลูกอีกไปคะเจ้าจะทำได้จริงหรอจริงไปคะลูกรักเสด็จพ่อมากที่สุดรักมากกว่าเสด็จแม่อีกไปคะดีมากลูกพ่อก็รักเจ้ามากที่สุดในโลกเหมือนกันน้องมาที่มีคลาใดก็ร้องไห้คลานั้นทำใจให้เบิกบานมากเถอะนะแก้วกินรีน้องแทบไม่เคยมีความสุขเลยตะวันฉายยิ่งนับวันยิ่งห่างห่างจากแม่น้องเคยมีรัศมีจันทร์อันนี้ไม่รู้ว่าจะตายหรือว่าจะยังอยู่ดี
ตะวันฉายแม้ว่าจะเห็นยังอยู่ดีมีสุขแต่ลูกคนนี้ก็ไม่เคยเห็นแม่อยู่ในสายตาเลยเพราะราชามิกสิทธิ์เขาสอนให้ลูกเป็นเช่นนี้พี่บัวแก้วอย่าสอนจะไม่บอกน้องด้วยว่าน้องควรจะทำยังไงดีแก้วกินรีพี่ว่าน้องควรจะอยู่กับลูกนะไม่น้องไม่อยากอยู่น้องไม่ได้รักราชาเมฆสิทธิ์ให้น้องทนอยู่ใกล้ๆเขาน้องทำไม่ได้แก้วกินรีน้องต้องทนอยู่อยู่เพื่อลูกหากน้องต้องการให้ลูกกลับมาเป็นลูกที่น่ารักของคนเป็นแม่น้องต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดคอยสั่งสอนให้เขาเป็นเด็กดีเป็นคนดีเหมือนกับแม่ของเขาอย่าให้เขาต้องถูกคนเป็นพ่อชักจูงแต่ฝ่ายเดียวเลยนะธิดาไปคะจะเสด็จกลับหรือยังไปคะรัตสมีจันทิดาโนยโสภิตยวนิตนารักแสนหนักนาพระมากด้วยน้ำจิตกรุณาแต่เยาว์มาเป็นมิตรกับผมทองเป็นพระเจ้าเชียวพุทธาเผลอผายปล่อยให้พระธิดาเด็ดออกจากตำหนักองค์เดียวได้ยังไงเนี่ยฉันเผลอหลับไปตอนพนัดดาทรงเข้าบรรทมพอตื่นมาพนัดดาก็ไม่ทรงประทับอยู่ในตำหนักแล้วเจ้าค่ะก็พอทรงตื่นบรรทมเห็นหล่อนนอนหลับอุตุอยู่ก็ออกจากตำหนักองค์เดียวน่ะสิจะไปไหนนะหรือว่าจะเสด็จไปเด็ดไปหลบก่อนเถอะพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าอ่ะต้องคอยให้น้ำพ่อกับลุงแล้วก็อาทุกคนก่อนถ้างั้นเราจะรอทองฟังเถอะลูกไม่จ้ะลูกจะอยู่ช่วยพ่อเป็นไงต้องหาคุณเท้าดิฉันว่าแล้วว่าจะต้องเด็ดมาแถวๆนี้แน่ๆเลยพนัดดาเพคะมาตามเราอีกแล้วเบื่อจังพนัดดาเด็ดกลับเธอเพคะไม่หากพนัดดาไม่เสด็จกลับข้าพุทธเจ้าก็จะไปฟ้องนะพระเจ้าค่ะฟ้องใครเหรอขุนจันทร์ท่านก็น่าจะรู้นี่ขุนวันลบว่าเวลาเนี้ยใครเป็นผู้ดูแลเมืองสุรการเราก็จะไปฟ้องคนคนนั้นแหละในสายตาของเจ้ามหาปุโรหิตวิชัยยงยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วหรือไงแล้วองค์เหนือหัวล่ะเจ้ามองไม่เห็นหรือหยุดก่อนไม่เห็นเจ้าเป็นแรมเดือนนึกว่าไม่สบายสิเจ้าอยากจะเห็นเราตายใช่ไหมสอยสวัสดิ์มีเจ้า
เท่าเป็นตัวเราสักทีนะสร้อยสวาทหากเจ้ายังเป็นบ้าอยู่เช่นนี้ไม่รู้จักปลงสักบ้างชีวิตนี้เจ้าก็คงหาความสุขไม่ได้แล้วล่ะไปได้จะต้องตามเจ้าสร้อยสวาทเวลาจะเด็กกลับกันสิคะมาใกล้กับพวกฉันต่ำอีกแล้วหรือรัศมีจันทร์พวกเนี้ยมันเป็นพวกโจรผ่านสันดานหยาบแต่หลานแค่ชวนผมทอมาเล่นที่ร่มเองนะพี่คะเราบอกเจ้ากี่ครั้งกันละว่าไม่ให้เจ้ามาเล่นกับเจ้าผมทองเจ้าลูกโจรเนี่ยแต่เสด็จปู่เคยรับสั่งว่าให้หลานเล่นกับผมทองได้ในเพคะกล้าเถียงเหรอไอ้หลานเถียงเหรออย่าทำร้ายหลานแล้วนะไอ้สวาทอัดจับนางไว้สายสวาทอย่าทำร้ายหลานเราเลยเราขอร้องอะอย่าทำร้ายเด็กเลยนะว่าหลานเกิดมาเพื่อที่จะเจ้าต้องเชื่อฟังแต่เราเท่านั้นเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมสายสวาทเจ้าอย่าทำร้ายเด็กเลยนะมาทำเราแทนเถอะมาทำเรานะทำให้เหตุสีใจร้ายจุกกล้ามากเลยนะเจ้าผงทองสมละที่เป็นลูกโจรขุนจันทร์พระเจ้าค่ะโทษฐานล่วงเกินเบื้องสูงมีโทษสถานใดประหารสถานเดียวพระเจ้าค่ะล่วงเกินเบื้องสูงมีโทษสถานใดประหารสถานเดียวพระเจ้าค่ะขอเดชะพระอัยยามิพ้นกล้าวเจ้าจะขอความเมตตาจากเราใช่ไหมขุนวันลบพระเจ้าค่ะผมทองนั้นยังเป็นเด็กครั้นพูดอะไรออกไปก็ยังเป็นเด็กที่ไม่เป็นประสานะพระเจ้าค่ะรู้ยังไงยังไงพระโนรายังไงกินเลยนะพ่อทำไมลูกลูกไม่ลูกนี่เราจะให้ความเมตตาต่อเด็กที่ไม่ประสาอะไรแต่เด็กก็ย่อมต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่หากไม่ได้รับบทเรียนที่ดีพอก็ย่อมไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ผมทองเราอยากเห็นเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าเนื่องจากวันนี้เจ้าทำความผิดสถานหนักแต่เจ้าไม่ได้รับโทษเนื่องเพราะเจ้าเป็นเด็กแต่เจ้าก็สมควรได้รับโทษสมควรแก่วัยของเจ้าเคี่ยน30ทีแล้วตึงตวนที่ขาประจานไว้3วันI'm sorry.
นำชีวิตถูกลิขิตให้สุขสมหรือคมคืนบ้างทำดีบ้างก่อกรรมต้องได้คืนมีระรื่นมีทุกตรมผสมกันป่ะไปดูกันเถอะไปดูเลยแล้วมาเหสีทรงสั่งฆ่าผมทองแล้วเหรอวะลบยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกท่านพี่เอ้าก็นายทหารว่าขุนจันทร์เสนอให้ประหารขุนจันทร์เนี่ยมันโหดนักตั้งแต่มันเข้าไปรับใช้วิชัยยงมันยังไม่เคยเห็นหน้าพวกเราแถมมันยังได้เลื่อนยศตำแหน่งแทบจะเกินพวกเราด้วยซ้ำพวกนายผมทองเราทนไม่ไหวแล้วเรายอมตายใช่ยอมตายอยู่ยังอัปยศสู้ยอมตายแล้วยังดีกว่าไอ้ทานจับไปแล้วสรุปว่าไงอะท่านอาผมทองถูกเครียดถูกเครียดเหรอแถมยังถูกตึงขาประจานไว้อีก3วันถั่วเด็กตัวขนาดนั้นพระมเหสีไม่น่าลงโทษถึงขนาดนี้เลยทำไมพระองค์ท่านถึงเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เพราะนั้นไม่ใช่ตัวของเราเรายืนยันพวกท่านมาเกือบตลอด7ปีแล้วว่าเราคือมณีนพมาศส่วนคนที่พวกท่านเห็นน่ะคือสร้อยสวาททำไมท่านถึงไม่เชื่อเรา